เรือนจำที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยมีไว้ขังนักโทษอุกชะกันคือเรือนจำกลางบางขวางเรือนจำบางขวางก่อสร้างตั้งแต่ปี2471โดยตลอดระยะเวลา60ปีไม่มีใครเคยแหกกรงหนีอาญาไปได้วันพบญาติเป็นวันที่เหล่าผู้ต้องขังมีโอกาสได้เจอครอบครัวคนที่รักพ่อแม่พี่น้องอีกด้านหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เหล่าพี่ใหญ่ผู้คุมเรือนจำต้องทำงานหนักกว่าวันอื่นๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครคิดแผนร้ายช่วยนักโทษแหกคุกหรือไม่กลางดึกวันนั้นมีเสียงผิดปกติเล็ดลอดดังขึ้นแต่ไม่ดังพอที่ผู้คุมจะได้ยินเสียงง้างลูกกรงดังเพียงชั่วครู่ก่อนจะเงียบหายไปกระทั่งรุ่งสางผู้คุมก็ต้องตื่นระหนกเพราะมีนักโทษรายหนึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยนักโทษชายระทมหอมดีไอเสือร้ายก่อคดีอุกชะกันมากมายปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยถูกคำพิพากษาประหารชีวิตบางคดีจำคุกตลอดชีวิตเรียกว่าสะสมความผิดจนอาจไม่มีวันได้รับอิสรภาพใครจะคิดว่าคุกที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศจะถูกนักโทษชายระทมจารึกชื่อว่าเป็นนักโทษคนแรกและคนเดียวที่แหกออกมาได้เมื่อตรวจสอบพบว่านักโทษชายระทมได้หายตัวไปจากห้องซอยหรือห้องขังเดี่ยวโดยมีพยานได้ยินเสียงง้างเหล็กราวตีสามคาดว่าได้เตรียมอุปกรณ์บางอย่างเลื่อยลูกกรงหนาสี่หุนจนสามารถง้างได้โดยสิ่งที่นักโทษชายระทมทิ้งไว้คือรอยเท้าที่ริมกำแพงคุกด้านทิศใต้และบนกำแพงผ้าขาวม้ากองอยู่บนบ้านพักผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านติดกับเรือนจำโดยมีตำรวจอาศัยอยู่หลังนักโทษหายนายวิวิธจตุปริสุทธิ์ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางขณะนั้นได้สั่งการให้นายชวาเรศจารุบุญเพชฌฆาตมือสองออกตามล่าร่วมกับตำรวจด้านนายวินยูพาณิชการรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าปกติการป้องกันของเรือนจำแน่นหนามากเดินไฟฟ้าไว้ตลอดซึ่งที่ผ่านมาโอกาสนักโทษหลบหนีมีเพียง0กว่าเปอร์เซ็นต์พันตำรวจเอกดำรงอินทปันตีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวว่านักโทษชายระทมมีประวัติร้ายกาจเป็นอันตรายต่อสังคมมากจึงประกาศขอความร่วมมือกับประชาชนหากรู้เบาะแสสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปจับกุมจะมีเงินรางวัล 10,000 บาท4กันยายน2539กองปราบปรามสามารถตามจับนักโทษชายระทมหรือไอ้เสือระทมเสือตัวสุดท้ายแห่งเมืองกรุงได้ที่ปากทางหมู่บ้านแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีในทีแรกเสือระทมไม่ปริปากพูดอะไรได้แต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่แหกคุกบางขวางแต่เมื่อเค้นหนักเข้าสุดท้ายก็คลายความจริงออกมาไม่อยากตายในคุกจำเป็นต้องหลบหนีให้ได้เพราะต้องโทษประหารชีวิตถึงแม้จะได้รับการลดโทษแต่ก็ยังเหลือโทษจำคุกถึง71ปีหลังหนีออกมาได้ก็เป็นข่าวดังและมารู้ทีหลังว่าเป็นคนแรกที่แหกคุกบางขวางได้ช่วงที่โดนขังเดี่ยวได้แอบใช้มีดโกนหรือมีดเหลาดินสอค่อยๆเลื่อยกรงขังโดยใช้เวลาเป็นเดือนส่วนผ้าขาวม้าที่พบก็แอบไปขโมยนักโทษคนอื่นส่วนวิธีการออกโดยผ่านลวดไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ 20,000 โวลต์นั้นไอ้เสือระทมสารภาพกับเจ้าหน้าที่จนสิ้นนักโทษชายระทมยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยแหกห้องขังมาแล้ว3ครั้งครั้งหนึ่งบนสน.มักกะสันใช้ใบเลื่อยตัด3วันก็หนีออกมาได้อีกครั้งเป็นการแหกคุกที่ร้อยเอ็ดครั้งนั้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่เผลอเปิดประตูไว้และก็ครั้งนี้ที่คุกบางขวางเป็นการแหกคุกที่ยากและเหนื่อยที่สุดหลังสิ้นเสียงคำสารภาพตำรวจได้นำตัวไปดำเนินคดี6กันยายน2539เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางพร้อมอาวุธครบมือไปขอรับตัวนักโทษชายระทมที่กองปราบปรามนำตัวมาคุมขังที่ตึกแดงหรือขังมืดแดน2
เพื่อเป็นการลงโทษตามระเบียบของเรือนจำจากนั้นตำรวจได้ขออายัดตัวไว้และดำเนินคดีอีกหลายข้อหาโดยต้องชดใช้โทษทางอาญาที่ตัวเองก่อไว้จนหมดสิ้นไป